ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านหลากหลายวิธีที่ชาวฮ่องกงใช้แสดงออกสนับสนุนประชาธิปไตยนอกเหนือจากการประท้วงบนถนนนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 รวมถึงการปรับปรามผู้คนโดยอ้างใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีนทำให้ชาวฮ่องกงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกเพื่อประท้วงต่อต้านอำนาจนิยมจากรัฐบาลหุ่นเชิดจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่การต่อคิวหน้าศาลที่ถูกห้ามเข้าการเน้นการส่งเสริมทางเศรษฐกิจของฝ่ายประชาธิปไตยบอยคอตเผด็จการรวมถึงวิธีการอื่นๆในช่วงที่ชาวฮ่องกงต้องเผชิญกับการบีบเค้นจากการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีนและมาตรการริดรอนสิทธิเสรีภาพอื่นมีการจัดวันการศึกษากฎหมายความมั่นคงเป็นครั้งแรกในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาและในวันที่16เมษายนก็มีการตัดสินใจให้จิมมี่ไหลเจ้าของสื่อสายประชาธิปไตยต่อต้านจีน Apple Daily และฝ่ายประชาธิปไตยอาวุโสอีก2คนต้องโทษจำคุกระหว่าง 6-8 เดือนจากความผิดฐานเข้าร่วมชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังมีนักกิจกรรมอีกหลายคนที่ถูกจับกุมและรอถูกดำเนินคดีอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มีจีนแผ่นดินใหญ่ชักใยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศบีบคั้นเช่นนี้กลุ่มผู้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงก็ยังค้นหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกและต่อต้านและทำให้เสียงของพวกเขาเป็นที่รับรู้ได้ยินมีสื่อฮ่องกง Free Press และ Global Voice ได้เรียบเรียงวิธีการเคลื่อนไหวของชาวฮ่องกงที่ถูกมองว่าครีเอทไว้ดังนี้เข้าแถวหน้าศาลเพื่อให้กำลังใจผู้ถูกดำเนินคดีแม้จะถูกสั่งห้ามเข้าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีประชาชนหลายร้อยคนเข้าคิวหน้าศาลเวสเกาลูนเพื่อแสดงการสนับสนุนกลุ่มประชาธิปไตย47รายที่ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากการที่พวกเขาเข้าร่วมการเลือกตั้งรอบแรกนับตั้งแต่มีการเลื่อนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ศาลจะเข้าไม่ได้เพราะถูกห้ามผู้คนเหล่านี้ประท้วงด้วยการสวมชุดดำเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันแล้วยืนต่อคิวเสมือนจะรอเข้าศาลเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของพวกเขาถึงแม้จะมีการวางกำลังหนาแน่นและมีตำรวจคอยเตือนพวกเขาแต่ประชาชนเหล่านี้ก็ตะโกนคำขวัญเดิมในการประท้วงต่อต้านอำนาจนิยมในช่วง2ปีที่ผ่านมาคือข้อเรียกร้อง5ข้อไม่น้อยไปกว่านั้นและปลดปล่อยฮ่องกงการปฏิวัติในช่วงเวลาของพวกเราซึ่งเป็นคำขวัญที่อาจจะละเมิดกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่จากจีนสนับสนุนร้านค้าฝ่ายประชาธิปไตยนอกจากการต่อคิวหน้าศาลแล้วเมื่อไม่นานมานี้ยังมีกรณีชาวฮ่องกงต่อคิวซื้อสินค้าแสดงการสนับสนุนร้านค้าสินค้าชาวไทยอย่าง About ไทยหลังจากที่ร้านค้าแห่งนี้ถูกบุกตรวจค้นจากศุลกากรโดยอ้างเรื่องไม่ติดคำเตือนฉลากบางชิ้นแต่มีการตั้งปมว่ามีการใช้กำลังอย่างไม่สมสัดส่วนในเรื่องนี้และร้านค้าแห่งนี้เป็นร้านค้าที่สนับสนุนกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอีกด้วยเรื่องของ About ไทยยังสะท้อนได้ถึงวิธีการเคลื่อนไหวที่ชาวฮ่องกงใช้ร่วมกับการเคลื่อนไหวอื่นๆมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คืออุดหนุนร้านค้าที่สนับสนุนประชาธิปไตยและบอยคอตร้านค้าที่สนับสนุนอำนาจนิยมหรือจีนแผ่นดินใหญ่ในแบบที่เรียกว่าเยลโล่อีโคโนมีซึ่งจะมีชาวเน็ตฮ่องกงคอยวางรายชื่อร้านค้าว่าร้านไหนเข้าข่ายร้านค้าสีเหลืองที่สนับสนุนประชาธิปไตยร้านค้าร้านไหนเข้าข่ายร้านค้าสีน้ำเงินที่สนับสนุนอำนาจนิยมและจีนแผ่นดินใหญ่วิ่งไล่ตามรถตู้ที่คุมขังผู้ชุมนุมสำนักงานความมั่นคงฮ่องกงระบุว่ามีการจับกุมประชาชนผู้ประท้วงกฎหมายต่อต้านส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้วร่วม 12,242 รายมีผู้ถูกดำเนินคดีหรืออยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินคดี 2,521 รายซึ่งการประท้วงกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนดังกล่าวเป็นชนวนแรกที่ก่อให้เกิดขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงนับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาท่ามกลางการที่ผู้ถูกจับกุมและถูกส่งขึ้นศาลอยู่เรื่อยๆนี้ทำให้มีผู้คนบางส่วนใช้วิธีการประท้วงด้วยการวิ่งไล่รถตู้ที่ออกจากศาลพร้อมทั้งตะโกนแสดงการสนับสนุนของพวกเขาในขณะที่บางคนกลายเป็นผู้เฝ้าดูศาลซึ่งเข้าฟังการพิจารณาคดีอยู่เสมอจากการที่มีข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวกับคุกออกมาอย่างจำกัดทำให้สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองให้ที่อยู่แก่ประชาชนในการให้พวกเขาส่งจดหมายให้หรือนอกจากนี้ยังมีการจัดแจงในลักษณะของเพื่อนทางจดหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังรับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกได้รวมถึงการรวบรวมขนมและเครื่องมือทำความสะอาดให้นักโทษเหล่านี้ชุมนุมแบบเว้นระยะห่างการประท้วงของชาวฮ่องกงมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19ด้วยการจัดให้มีการชุมนุมกลุ่มที่เล็กลง
ในกรณีที่มีผู้ชุมนุมมามากเกินกำหนดก็จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยยืนห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตรแต่ถึงกระนั้นสมาชิก8รายจากกลุ่มสมาคมสังคมนิยมประชาธิปไตยและพรรคแรงงานก็ถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา14วันและรอลงอาญา18เดือนในเรื่องที่พวกเขาจัดการชุมนุมแบบเว้นระยะห่างในวันแรงงานปี2563มีการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในกรณีอื่นคือการวางดอกไม้ขนมปังสับปะรดและของที่ระลึกต่างๆในจุดประท้วงที่มีผู้เสียชีวิตในปี2562การลาออกประท้วงหมู่ในเดือนพฤศจิกายนปี2563เคยมีกรณีผู้แทนฝ่ายประชาธิปไตยในสภานิติบัญญัติฮ่องกงลาออกหมู่เพื่อประท้วงหลังจากที่รัฐบาลตัดสิทธินักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย4รายโดยอ้างจากข้อมติที่ระบุว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ไล่นักการเมืองที่ถูกมองว่าเป็นภัยความมั่นคงของชาติออกได้ป้ายประท้วงเปล่าหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ทำให้คำขวัญการประท้วงบางอย่างเช่นปลดปล่อยฮ่องกงการปฏิวัติในช่วงเวลาของพวกเราถูกทำให้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายทำให้มีผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการถือป้ายเปล่าประท้วงไม่มีข้อความใดๆตามห้างสรรพสินค้าต่างๆในฮ่องกงนอกจากนี้กำแพงเลบานอนที่เคยมีกระดาษโพสต์อิฐพร้อมคำขวัญประท้วงหรือสนับสนุนการประท้วงแปะอยู่จำนวนมากก็ถูกแปะด้วยกระดาษโพสต์อิฐเปล่าแทนการระดมทุนนักกิจกรรมและนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนมากในฮ่องกงต้องเผชิญกับคดีความต่างๆซึ่งมีค่าธรรมเนียมหนักสาหัสทำให้มีบางส่วนจัดตั้งเพจในเว็บระดมทุนแพทที่ออดเพื่อช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้แก่นักโทษทางการเมืองถึงแม้ตำรวจจะพยายามปราบปรามการระดมทุนเหล่านี้แต่กองทุนบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม612ที่จัดตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2562สามารถระดมทุนได้ 11.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงราวๆ45ล้านบาทประท้วงด้วยเกมและในเกมนอกจากกิจกรรมในโลกภายนอกแล้วชาวฮ่องกงยังสร้างวิดีโอเกมที่ชื่อ Liberate Hong Kong หรือปลดปล่อยฮ่องกงซึ่งนำเสนอประสบการณ์ร่วมประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนชาวฮ่องกงยังเคยใช้พื้นที่ในเกมชื่อดังของค่าย Nintendo อย่าง Animal Crossing ในการแสดงออกต่อต้านทางการเมืองโดยการสร้างข้อความแสดงการสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านรัฐบาลรวมถึงธงที่มีคำขวัญการประท้วงอยู่ด้วยหน้ากากสีเหลืองสำหรับในฮ่องกงนั้นสีเหลืองเป็นสีตัวแทนกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยทำให้การสวมหน้ากากสีเหลืองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านขัดขืนรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีเหตุผู้พิพากษาขอให้ผู้คนที่เข้ารับฟังการพิจารณาคดีในศาลเปลี่ยนหน้ากากของพวกเขาโดยอ้างว่าไม่ควรแสดงออกเชิงความคิดเห็นส่วนตัวในศาลอย่างไรก็ตามผู้ผลิตหน้ากากนี้ก็คือ Yellow Factoryระงับธุรกิจของตัวเองหลังจากที่กลุ่มนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนจีนและสื่อจีนอ้างว่าดีไซน์ของพวกเขาละเมิดกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่หนึ่งในดีไซน์ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ผลิตรายนี้คือดีไซน์ที่มีการพิมพ์คำว่า FDNOL ซึ่งเป็นอักษรย่อของคำขวัญ Fight Demand Not One Less 5 ข้อเรียกร้องไม่น้อยไปกว่านั้นการรณรงค์เรียกร้องจากต่างประเทศมีชาวฮ่องกงบางส่วนที่ต้องเดินทางออกไปอาศัยอยู่ต่างประเทศซึ่งพวกเขายังคงแสดงออกในการต่อต้านอำนาจจีนแผ่นดินใหญ่และรัฐบาลหุ่นเชิดฮ่องกงต่อไปมีนักกิจกรรมประชาธิปไตยฮ่องกง8รายที่ออกกฎบัตรของตัวเองในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการปกครองตนเองของฮ่องกงรวมทั้งความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวของชาวฮ่องกงในต่างแดนนอกจากเรื่องความพยายามประสานงานของกลุ่มคนที่เป็นที่รู้จักแล้วชาวฮ่องกงยังจัดตั้งการเดินขบวนเพื่อส่งเสริมกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นชาวฮ่องกงในแมนเชสเตอร์จัดการเดินขบวนเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไทย